ไม่รู้ปมกุหลาบสอนรามฟาดเตือนติ๊กเปลี่ยนมุมมองลั่นอย่าหมิ่นเงินน้อยเปิดใจฟาดไปอีกสอนรามยอมทำทุกอย่างให้ได้เงินเตือนอดีตภรรยาเปลี่ยนมุมมองไม่รู้เรื่องกุหลาบสีส้มวันวาเลนไทน์หนุ่มสอนรามรับไม่แฮปปี้เตือนติ๊กอดีตภรรยาเปลี่ยนมุมมองซื้อกุหลาบมาโปรยเต็มพื้นเก็บเงินให้ลูกดีกว่าหลังถูกจับตาลุ้นอดีตสามีภรรยาหนุ่มสอนรามและติ๊กบิ๊กบราเธอร์ช่วงวันวาเลนไทน์ฝ่ายหญิงนำดอกกุหลาบสีส้มไปผูกไว้ที่หน้าบ้านของอดีตสามีก่อนจะพบกุหลาบถูกเก็บไปไว้ในบ้านตรงรูปอดีตสามีกระทั่งวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวติ๊กโพสต์คลิปมีโอกาสได้เจอหน้าน้องวีจิลูกสาวแม่ลูกเล่นกันและมีการโปรยดอกกุหลาบสีส้มเต็มพื้นห้องนั้นโดยสาวติ๊กยังได้โพสต์ขอบคุณหนุ่มสอนรามด้วยนั้นล่าสุดพระเอกในตำนานหนุ่มสอนรามได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ถึงดอกกุหลาบสีส้มที่อดีตภรรยานำมาเสียบไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองว่าให้ลูกสาวผมไม่ทราบผมไปทำงานข้างนอกอยู่แล้วกลับมาก็เห็นดอกไม้อยู่ในบ้านแม่บ้านเก็บเข้ามาส่วนรูปที่เห็นสาวติ๊กนำกุหลาบมาไว้ที่หน้าบ้านหนุ่มสอนรามบอกว่าผมก็ไม่ได้ดูผมไม่ได้ตามอินสตาแกรมของเขาส่วนวันอาทิตย์ที่ผมนัดมาเจอลูกคุณติ๊กเขาเอาดอกไม้มาเต็มทั้งชั้นเลยที่ร้านอาหารที่เราทานกันเป็นประจำขณะที่ DJ PK พิธีกรถามว่าทำไมน้ำเสียงของหนุ่มสอนรามไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หนุ่มสอนรามกล่าวว่าขอบอกตามความรู้สึกอยากให้ลองมองคิดกลับกันอยากให้สิ่งที่คุณติ๊กทำให้คุณติ๊กเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะทำสิ้นเปลืองขนาดนี้ไปเก็บหอมรอมริบให้กับวีจิในวันข้างหน้าได้เท่าไหร่ก็ฝากบัญชีเอาไว้น่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ป้าป้าถ่ายละครก็ถ่ายไม่ได้คุณ PK ก็เริ่มจากการอ่านสปอตวิทยุ 5,000 อย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาป้าป้าให้ทำอะไรก็ทำได้หมดขายของผมก็ทำรีวิวสินค้าผมก็ทำให้ผมเล่นบทอะไรผมก็ทำเพราะผมต้องเลี้ยงลูกให้มองไปที่ลูกมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด